เดี๋ยวผมใส่หมึกก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาหมึกเทสมาใส่ก่อนนะครับวิธีการใส่ตลับหมึกนะครับหรือว่าวิธีการเปลี่ยนหมึกนะครับก็ทําดังนี้นะครับในขณะที่เราเปิดเครื่องอยู่นะครับเราสามารถที่จะเปิดฝาขึ้นมาได้เลยนะครับก็ยกเปิดนะครับหัวพิมพ์นะครับก็จะเลื่อนลงมาอยู่เกือบๆกลางเครื่องนิดนึงเพื่อให้เราสามารถที่จะใส่ผ้าหมึกสอดเข้าไปที่หัวพิมพ์ได้ง่ายขึ้นนะครับหรืออีกกรณีนึงถ้าเราปิดเครื่องอยู่เนี่ยเราก็ต้องเอามือเนี่ยเลื่อนหัวออกมาให้ห่างจากด้านข้างเครื่องนะครับทีนี้เมื่อเราเปิดฝาขึ้นมาแล้วนะครับหัวพิมพ์เลื่อนมาอยู่เกือบกลางเครื่องแล้วนะครับเราก็ยกคันโยกด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ยกดันขึ้นไปแล้วก็ค้างไว้ให้สุดเมื่อค้างไว้สุดแล้วนะครับตลับหมึกนะครับเราแกะออกมาจากกล่องเนี่ยจะมีเดือยนะครับนิดหนึ่งทั้งสองข้างเลยเพื่อเอามาวางแขวนไว้บนแท่นเครื่องนะครับตรงนี้นะนี่ตรงนี้เราก็แขวนไว้นะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็กดลงไปอย่างนี้นะครับกดลงให้รูนะครับมันก็ตรงกับเดือยหมุนของตัวเครื่องนะครับตรงนี้นะครับกดลงไปแขวนไว้ปึ๊บจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวแป้นครอบหัวพิมพ์นะครับตัวนี้นะครับที่ผมเอามือชี้เนี่ยเราก็ถอดออกมาแล้วก็เอามาประกบกับหัวพิมพ์แล้วก็สไลด์ขึ้นด้านบนนะครับสไลด์ขึ้นให้สุดเลยนะครับเราสังเกตว่าถ้าผ้าเนี่ยถ้าผ้าหมึกตรงเนี้ยมันหย่อนหรือว่ามันยับมันบิดนะครับมันไม่ตรงนะครับให้เราจัดให้ตรงนะครับอย่าให้มีมันเป็นลักษณะเหมือนกับบิดพิ้วนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเวลาพิมพ์เนี่ยมันจะตัวหนังสือไม่ติดนะครับถ้าผ้ามันหย่อนอยู่นะครับสมมุติว่าเราดึงออกมาเนี่ยหย่อนมากเราก็ให้หมุนไปตามทิศทางของลูกศร นะครับที่ปรากฏอยู่บนตลับหมึกนะครับก็อันนี้ก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเมื่อผ้าหมึกตึงนะครับเราก็ยกคันโยกด้านซ้ายนะครับกลับคืนแล้วก็ดันให้แน่นอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาใช้งานได้เลยก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับ